วันวันหนึ่งเนี่ยเรามักจะไปคาเฟ่หลากหลายร้านพอคนเข้ากับนมแล้วอร่อยมากผมชอบแก้วนี้มากก็จะมีครัวซองที่เขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้ร้านไหนๆของเชียงใหม่เลยเดี๋ยวจะได้ลองชิมกันเดี๋ยวถ่ายเทปนี้เสร็จเนี่ยผมต้องไปวิ่งสัก15โลเตงตันมาเซโดโซสวัสดีครับทุกคนผมโจอี้ชัยยุทธและนี่คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้ขึ้นเหนืออีกแล้วผมพามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะมากและยิ่งตอนนี้เนี่ยคนก็กำลังคิดคาเฟ่ฮอปเปอร์หรือว่าคาเฟ่ฮอปปิ้งก็ได้คือวันวันนึงเนี่ยเรามักจะไปคาเฟ่หลากหลายร้านไม่ว่าจะไปนั่งชิลกินอาหารถ่ายรูปเล่นวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะพามารีวิวกันว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีร้านคาเฟ่อะไรน่ารักน่ารักบ้างที่แรกที่มาเลยก็คือร้านทานสิตนัมเบอร์เอ็กร้านทรานสิตนัมเบอร์เอ็กนะครับจะมีทั้งหมด2ฝั่งฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะเป็นฝั่งที่แรกที่เขาสร้างขึ้นมากับฝั่งสโลบาร์ที่ผมไปเดินเล่นตรงนี้เนี่ยใกล้กับสนามบินของเชียงใหม่มากๆครับก็เลยเป็นที่มาของทรานสิตนัมเบอร์เอ็กเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับป่ะเอาล่ะผมได้ลองสั่งมา2เมนูด้วยกันซึ่งเขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์เมนูนี้เนี่ยชื่อว่า Welcome on board หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือขอต้อนรับทุกคนสู่เครื่องบินนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอสเปรสโซ่นะครับแล้วก็จะมีน้ำส้มเนี่ยอยู่ข้างล่างมันเป็นน้ำส้มสดนะครับแล้วก็มาเจอกับกาแฟที่มีความขมแล้วน้ำส้มเนี่ยจะหวานเปรี้ยวนิดๆผมว่าเข้ากันชื่นใจเลยเมนูนี้เนี่ยชื่อว่าprepare for landing หรือว่าเตรียมตัวที่เครื่องจะลงจอดนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือน dirty coffee นะครับเป็นนมกุหลาบนะครับหรือว่า rose milk โอ้คือด้วยความที่มันไม่ใช่นมวัวทั่วไปที่ผมเคยกินอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นนมกุหลาบใช่ไหมนมมันจะเบากว่าแล้วพอมันมาเจอกับเลมอนที่ถูกบิดนิดนึงมันก็เลยมีความหอมแล้วก็ให้ความสดชื่นแล้วก็ความเข้มของกาแฟอร่อยอร่อยผมเดินมาอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับนี่คือโซนสโลบาร์จะเป็นโซนที่ทำกาแฟดิฟแล้วก็มีชาที่จะทำกันแบบสดๆให้ได้ดูกันเลยผมก็ลองสั่งเป็นโคจิชะหนึ่งอย่างแล้วก็เป็นฮารุกะฮารุกะนี่จะเป็นชาเขียวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวดูเลยว่าทำสดอ่ะนี่คือเมนูแรกนะครับฮารุกะเป็นชามัทฉะสีสวยมากโอ้หวานน้อยนะครับแล้วก็เข้มข้นมากดีมากสำหรับสายสุขภาพรู้สึกเลยว่ามันมีความเข้มข้นจนมีความหนืดที่คอมันเข้มข้นมากมันหนืดจากความเข้มข้นของชาความเข้มข้นที่มันผสมกันไปแล้วชาที่เราตีไปแล้วที่มันละเอียดอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ครับซึ่งเทสโนตัวนี้นะครับเจ้าของร้านก็บอกว่าคนที่ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รสของถั่วหรือว่าเกาลัดหรือว่าอัลมอนด์ผมมาดื่มเข้าไปผมรู้สึกมันเหมือนเรากินเกาลัดเลยมันจะมีความเข้มข้นมีความหอมเดี๋ยวเราจะลองอีกหนึ่งตัวก็คือตัวโคจิชะมาถึงอีกหนึ่งตัวครับนี่คือตัวโฮจิชาซึ่งเป็นชาที่เหมือนจะไม่มีคาเฟอีนเนาะแล้วก็จะมีความเข้มข้นมากๆเขาบอกว่าเทสโนตัวนี้เนี่ยจะเหมือนคาราเมลข้อดีของที่นี่เลยนะก็คือแบบจะไม่หวานเลยโอ้พอคนเข้ากับนมแล้วอร่อยมากผมชอบแก้วนี้มากรู้สึกมันหอมมากแล้วก็ความหนืด
ถ้าเทียบกับตัวมัทฉะจะน้อยกว่ามันจะสมูทกว่ามันครีมจะแบบครีมมี่เลยก็ลองมาเรียกทานกันได้นะว่าชอบแบบโหชิชาหรือว่ามัทฉะนะมาถึงแล้วที่2ของเรานะครับนี่คือบาริสโต้เอเชียนสไตล์นะครับเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามีการตกแต่งสไตล์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูข้างในว่ามีเมนูเครื่องดื่มและขนมอะไรน่าสนใจกันบ้างเข้าไปข้างในกันครับผมเข้ามาในร้านแล้วนี่คือเมนูที่สั่งมานะครับเมนูน่าทานมากอันนี้คือเป็นมัทฉะเซตเอที่สั่งมาเขาจะเป็นมัทฉะชาเขียวเข้มข้นผสมนมแล้วก็จะมีเป็นโมจิไส้ไอศครีมสตรอเบอรี่หูนุ่มมากแล้วโมจิแบบเหนียวนุ่มมากดีมากๆเลยที่เขาเป็นเมนูไฮไลท์ที่เขาบอกว่าควรจะต้องสั่งนี่คือ Pink Panther ครับในนี้เนี่ยจะเป็นลูกแพรจีนสดๆนะครับเป็นน้ำลูกแพรจีนผสมกับวอเตอร์เมลอนไซรัปนะแล้วก็จะมีผงโฮจิชะโรยข้างบนแบบนี้อันนี้สดชื่นมากอันนี้คือไมโลซูพรีมครับเขาบอกว่าจะเป็นไมโลแล้วก็จะท็อปด้วยผงไมโลแบบจุกๆด้านข้างๆขอบแก้วเนี่ยจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตเดี๋ยวเราลองชิมกันไมโลดีมากผงไมโลที่เริ่มแข็งๆมันจะกรอบๆเคี้ยวกรุบๆแบบที่ร้านนี้นะครับจริงๆแล้วมีหลายโซนนะครับก็จะมีมัทฉะบาร์แล้วก็สโลบาร์ที่ตะกี้เราไปนั่งทานมาก็จะเป็นมัทฉะบาร์ที่จะมีโอ้ชาเขียวเยอะมากๆเลยแล้วตรงนี้จะเป็นโซนหลักที่คนก็สามารถมาสั่งเครื่องดื่มอย่างเช่นกาแฟแล้วก็จะมีเอาท์ดอร์อย่างที่ผมนั่งอยู่เป็นเหมือนสวนย่อมๆของญี่ปุ่นเลยมาเดินก็ร่มรื่นแล้วก็ได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆชิลๆกันครับตึ้งแล้วนี่คือสถานที่ที่3นะครับใกล้ๆกับสันกำแพงเชียงใหม่เลยที่นี่คือ Art in Paradise 2D Cafe ข้างในเนี่ยเขาจะตกแต่งเหมือนเป็นภาพวาด 2D ที่เป็นการสเก็ตขึ้นมาตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้นอกจากนี้นะครับภายในจะมี Art Gallery ซึ่งเราสามารถเดินเสพงานศิลปะกันเพลินๆได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าที่นี่จะแปลกตาแล้วว้าวขนาดไหนไปกันเอาล่ะผมเข้ามาข้างในแล้วนะครับในนี้เนี่ยจะมี2โซนนะจะเป็นโซนงานนิทรรศการซึ่งเป็น 3D แล้วก็จะเป็นคาเฟ่เป็น 2D ที่นี่เนี่ยเวลาที่เรามาเที่ยวกันก็จะเดินเข้าไปชมงานศิลปะก่อนที่เป็น 3D เดินวนจนดูครบจะโผล่ออกคาเฟ่พอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานศิลปะกันก่อนไปครับก่อนเข้ามานะครับก็จะมีการอธิบายว่าภาพ3มิติเนี่ยมันจะคล้ายๆกับภาพลวงตาบิดเบือนความรับรู้นะจากเดิมทำให้เราเหมือนกันกระตุ้นจินตนาการแล้วก็ต่างคนต่างแล้วแต่จะตีความออกมาจะมีทั้งหมด10โซนด้วยกันซึ่งจะแตกต่างกันออกไปโอ้โหใหญ่มากนี่คือโซนยุโรปโซนแรกเลยนี่สมจ่อยเพื่อนผมครับอ
หลังจากที่เราออกมาจากนิทรรศการ 3D Gallery ไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้าน 2D Cafe นะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแบบตั้งใจมันคือกำแพงสีขาวพื้นสีขาวแต่เขาสร้างสีสันจากความว่างเปล่าทำให้ร้านเนี่ยดูมีเสน่ห์แล้วก็กิมมิคขึ้นมาจากลายเส้นที่เหมือนภาพสเก็ตจากกระดาษสีขาวกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นตามกำแพงสวยมากๆเลยเอาล่ะนี่คือเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เมนูเบเกอรี่ที่ผมสั่งมาเครื่องดื่มเนี่ยจะมีชาพีชน่ากินมากแล้วก็มี 2D Black and White Coffeeแล้วก็เป็น 2D Black and White Coco นะครับดูเข้มข้นมากๆสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบกินกาแฟเนาะสายโกโก้เนี่ยต้องเลิฟเลยเข้มข้นมาก 2D Black and White Coffee โอ้ชื่นใจกินขนมกันบ้างดีกว่าครับอร่อยว่าถ้ามาเชียงใหม่ร้านนี้เนี่ยเขาเป็นอีกจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับไม่ชอบเหรอลูกนี่คือบันไดสวรรค์ที่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปของ Art in Paradise นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วอยากมาเที่ยวที่นี่ให้แคปหน้าจอที่กำลังออนอยู่ในขณะนี้แล้วส่งมาให้ Art in Paradise นะครับเขาบอกว่า50คนแรกจะลดค่าเข้าไปเลย 50% คุ้มมากๆอยากให้ได้ลองมาเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะพาวะไปอาจจะคิดว่าพูดเล่นถ้าพร้อมแล้วไปเลยเฮ้ยไหนอ่ะเอ้าผมพามาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับที่นี่คือร้านคริสคาเฟ่จะอยู่ใกล้กับมอราชพัฒเชียงใหม่เลยที่นี่เนี่ยก็จะมีครัวซองที่เขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้ร้านไหนๆของเชียงใหม่เลยเดี๋ยวจะได้ลองชิมกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอาร์ตแกลเลอรี่อยู่ชั้น2ด้วยโหที่นี่หลากหลายมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปไปกันที่นี่นะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมีอาร์ตแกลเลอรี่นี่คือส่วนของชั้นใต้ดินที่ผมพาเดินลงมาดูจะเป็นงานแอบสแตรคที่แล้วแต่เราจะตีความเลยสั่งอาหารเครื่องดื่มมาทานเสร็จเรียบร้อยลงมาเดินเล่นดูอาร์ตแกลเลอรี่ก็เพลินๆไปอีกแบบเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างบนว่าจะมีอะไรน่าสนใจอีกป่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับหลังจากที่เดินดูอาร์ตแกลเลอรี่ภายในบ้านแล้วด้านหลังบ้านที่ผมบอกว่าเป็นสระว่ายน้ำแบบไม่มีน้ำเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สำหรับนั่งทานเอาท์ดอร์กันได้แล้วก็จะมีเหมือนอัศจรรย์นะเอาไว้สำหรับนั่งเรียงกันเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเป็นไอเดียที่ดีมากๆกับการแต่งบ้านและนี่ก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยแล้วครัวซองมีทั้งหมด5รูปแบบ5รสชาติเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มเยอะมากวัตถุดิบของเขาเนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยนำเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเนย AOP ที่ดีที่สุดแพงที่สุดตื่นขึ้นมาอบตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อจะได้ให้แป้งของเขาเนี่ยคงรูปสวยผิวเนียนแบบนี้เลยโหฟังเสียงก็รู้แล้วว่ากรอบมากอร่อยมากแป้งเขาเนี่ยมีความกรอบบางแต่ว่าข้างในอ่ะมันมีเลเยอร์ของผิวแป้งที่มันให้ความรู้สึกเหนียวนุ่มเคี้ยวแล้วสนุกปันข้างนอกเนี่ยมันกรอบข้างในอ่ะจะหนุบผมว่ามันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบเคี้ยวได้เพลินมากแล้วก็มันหอมเนยจริงๆแต่ว่าอีกหนึ่งรสชาติของครัวซองเนี่ยที่น่าสนใจมากแล้วผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอันนี้คือวากิวเห็ดทรัฟเฟิลแล้วมีชีสข้างบนคือปกติแล้วครัวซองทรัฟเฟิลเนี่ยก็เพิ่มมูลค่าได้มากแล้วอันนี้คือเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นเลยโอ้เห็นไหมครับข้างในเนี่ยเนื้อวากิวทรัฟเฟิลแบบแน่นดีมากอันนี้ดีมาก
มันผสมกันทั้งเนื้อทั้งกลิ่นชีสแล้วทรัฟเฟิลโหชิ้นนี้นี่มี10คะแนนผมให้10คะแนนฮู้มีความสุขเป็นโคทองอีกร้านนึงเลยที่จะอยู่ในท็อปแรงกิ้งของผมเลยอยากให้ได้มาลองจริงนะเดี๋ยวหาว่าผมรีวิวเวอร์นี่คือสถานที่สุดท้ายในวันนี้นะครับชื่อร้านว่าเฟลอร์คาเฟ่แอนด์อิตาลีนะครับอยู่บริเวณแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นอกจากจะมีคาเฟ่เครื่องดื่มขนมแล้วเขายังมีโซนอาหารซึ่งผมตั้งใจว่าเย็นวันนี้นี่แหละจะมาฝากท้องกับที่นี่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทานอาหารเย็นกันผมอยากให้ได้เห็นก่อนว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีสวนที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปตามชื่อร้านเลยว่าเฟลอร์ก็คือดอกไม้ในภาษาฝรั่งเศสผมได้ลองสั่งเมนูขนมและก็เครื่องดื่มมาซัมเมอร์แอดเฟลอร์นะครับมันมีเลเยอร์ลูกเล่นที่ไม่เหมือนชาพิษอื่นทั่วไปด้วยความที่ผมบอกว่าเป็นไซรัปเอลเดอร์ที่ทำจากดอกไม้นะมันได้กลิ่นหอมฟุ้งของดอกไม้ขึ้นมาผสมกับกลิ่นพิษและชาไม่ได้หวานจนเกินไปชื่นใจออทัมแอดเฟลอร์ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวออกใหม่ที่เขาบอกว่ายังไม่ได้วางขายแต่เราออนไปแล้วก็น่าจะขายพอดีแหละรสชาติความเปรี้ยวหวานของสับปะรดเนี่ยมันเด่นขึ้นมาแล้วพอมันมีมะนาวเข้ามาอีกไงเพอร์เฟกต์เมนูเบเกอรี่กันบ้างเค้กมะพร้าวแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะเป็นดาร์กช็อกโกแลต 60% เฮ้ยมันมีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้วยแล้วก็มีเค้กอยู่ข้างในนิวยอร์กชีสเค้กบลูเบอร์รี่ถ่ายเทปนี้เสร็จเนี่ยผมต้องไปวิ่งสัก15โลเพียงตันตัวสุดท้ายแล้วสตรอเบอรี่ชานั่นเองผมลองทานเครื่องดื่มเบเกอรี่ขนมแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อเอาละมาถึงเมนูอาหารที่รอคอยในมื้อเย็นแบบนี้มานั่งทานริมน้ำนะครับที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นร้านสไตล์ฝรั่งเศสแน่นอนว่าอาหารก็เป็นแนวฝรั่งเศสอย่างขนมปังเชียบาต้าเนี่ยหากินยากมากเลยนะครับในเชียงใหม่เอาไว้กินระหว่างรออาหารจานหลักที่จะมาเสิร์ฟดูแป้งสิครับจะไม่เหมือนกับขนมปังที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็จะมีเนยมาให้ด้วยดีมากมาถึงจานนี้เนี่ยที่บอกเลยว่ายิ่งหากินยากๆมากๆในเชียงใหม่นี่คือ Black Ink Lisso นะครับมันคือแป้งพาสต้าที่มันเรียงตัวจนเป็นเม็ดแล้วผัดกับซอสหมึกสีดำท็อปด้วยซีฟู้ดทั้งหมดอร่อยนี่อร่อยมากอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยคือสเต็กพ็อกช็อปนะครับตรงกระดูกบริเวณนี้เนี่ยเขาได้ลอออกไปเพราะว่านำไปทำเป็นตัวซอสหมูที่มาราดอยู่ข้างบนอีกทีแล้วก็จะมีแมชโปเตโต้ที่ตั้งใจทำสูตรฝรั่งเศสจะมีความครีมมี่แล้วหอมมันมากลองชิมกันเลยดีกว่าครับนวลเนียนผมได้กินครัวซองฝรั่งเศสมากินอาหารฝรั่งเศสนี่ผมอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยอร่อยมากผมเชื่อมากเลยนะร้านเนี้ยใครที่มาเชียงใหม่แล้วแบบอยากไปกินอาหารฝรั่งเศสเนี่ยอยากให้มาที่ร้านนี้อร่อยจริงท
ที่นี่เนี่ยเขาก็มีเหมือนลำธารเล็กๆ เป็นเหมือนน้ำตกขั้นบันไดไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ปลูกต้นไม้เต็มสวนมีสวนดอกไม้เราก็สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูประหว่างที่รอทานข้าวผมว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายนะของภาคเหนือที่หลายคนเนี่ยควรจะมาเที่ยวถ้าเพื่อนๆดู5สถานที่ที่วันนี้ผมโจอี้พาไปชอบที่ไหนก็ไปเที่ยวกันได้แต่ถ้าอยากรู้ว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลในแต่ละสถานที่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ขึ้นมาเลยในขณะนี้นี่5สถานที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดในการเที่ยวเชียงใหม่ภาคเหนือของเรานะครับแต่ถ้าใครอยากติดตามรายการเที่ยวไปจำทางทำยังไงครับขึ้นมาเลยนี่คือ QR code จะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางสำหรับวันนี้เที่ยวไม่ซ้ำทางลาไปก่อนบ๊ายบายครับขอขอบคุณบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดKing Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟผลิตภัณฑ์อาหาร CP King Power เปิดแคมเปญ King Power Phuket Sandbox Shop Eat Play Stay Safe ชวนช้อปปิ้งอุ่นใจกับมาตรฐานชา Plus ที่ King Power Phuket พร้อมส่วนลดตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook King Power Official Amarin TV